หนึ่งวิธีสยบความโกรธในครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยลิ้นกับฟันอะยังไงมันก็ต้องกระทบกันเราก็เคยโกรธกันเนาะใช่ค่ะจริงๆผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่การที่เราจะโกรธกันไม่เข้าใจกันมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติและความคิดเห็นมนุษย์สองคนไม่มีทางแต่งงานกันแล้วเห็นด้วยกันทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่สิ่งที่เราทำได้คือการที่เรานะครับพูดคำว่าที่รักผมจะเปลี่ยนสรรพนามในครอบครัวนะครับอย่างเช่นผมจะเรียกเขาว่าที่รักนะครับอยู่ในบ้านนะลูกจะได้ยินเป็นประจำเลยว่าเราเรียกกันที่รักที่รักที่รักนะครับจนมีเรื่องตลกก็คือลูกสาวเนี่ยเขาคิดว่าภรรยาผมชื่อที่รักนะครับเวลาสมัยตอนเด็กๆนะเขายังไม่ค่อยรู้เนาะตอนนั้นเพิ่งหัดพูดเนาะเขาก็จะเรียกว่าที่รักเขาจะไม่ได้เรียกว่าหม่อมหมาเขาเรียกว่าที่รักนะเพราะว่าเขาเห็นผมเรียกแฟนผมบ่อยๆเขานึกว่าแฟนผมชื่อที่รักนะจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ดีนะเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนสรรพนามใหม่นะฝ่ายตรงข้ามเป็นที่รักเนี่ยเวลาที่เราโกรธเรื่องอะไรมามันก็จะแบบที่รักแล้วเราก็จะแบบสมองมันนำด้วยคำว่าที่รักแล้วนะครับมันเลยทำให้เราเนี่ยลดอารมณ์ความโกรธในเรื่องนั้นนะลงอย่างน้อยครึ่งนึงเลยลองไปทำดูอ่ะจริงไหมต้องทำใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสมมติเรากำลังแบบตั้งใจจะตำหนิเขาอยู่เนี่ยแล้วเราพูดว่าที่รักคะมันจะไม่มีประโยคที่จะทำให้แบบรู้สึกฟังแล้วไม่สบายหูเลยค่ะแล้วก็มันก็จะลดอารมณ์โกรธลงนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนฟังเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันทำร้ายจิตใจเขานะคะดังนั้นคำว่าที่รักจึงส่งผลในงานสยบความโกรธของคนพูดและช่วยทำให้บรรยากาศในการคุยปัญหาเรื่องนั้นอะดีขึ้นเกิน 50% แน่นอนดังนั้นให้กำลังใจทุกคนนะครับผมกับน้องมาดก็ไม่ได้เรียกกันว่าที่รักตั้งแต่เป็นแฟนเราเพิ่งมาเรียกกันตอนหลังแต่งงานใช่ค่ะเรียกเพิ่งมาเรียกตอนหลังแต่งงานใช่ดังนั้นพวกนี้มันเป็นอะไรที่เราสามารถฝึกแล้วก็สามารถพูดบ่อยๆได้นะครับช่วงแรกกระดากปากแน่นอนผมบอกได้เลยกระดากปากแน่นอนแต่ว่าพอพูดไปบ่อยๆชินไหมชินค่ะชินนะครับดังนั้นผมกับน้องมาดก็คุยกันเรียกที่รักที่รักเป็นชินและตอนนี้12ปีแล้วนะครับยิ่งเรียกก็ยิ่งชินจนกลายเป็นว่าตอนนี้เราเรียกที่รักเป็นเรื่องปกติจนผมลืมไปเลยว่าแฟนผมเนี่ยชื่อน้องมาดนะบางทีเราเรียกที่รักจนเราแทบจะลืมชื่อเล่นแฟนไปเลยนะครับดังนั้นให้กำลังใจทุกคนนะครับครอบครัวจะรักกันมากขึ้นถ้าเริ่มพูดคำว่าที่รักเป็นคำแรกนะครับแล้วเรียกแทนสามีภรรยาหรือแฟนเราไปเลยตลอดชีวิตแล้วเจอกันนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าความรักในครอบครัวจะเป็นเกราะป้องกันอย่างดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ